ละครคู่ปั่นคู่ป่วนที่ชวนจะได้พบกับยีนกวีตันจารัตในบทสมคิดเซลแมนจอมตะล่อนที่พ่อยกคาเฟ่มรดกชิ้นสุดท้ายให้หนุ่มคนนี้เข้ามาดูแลกิจการเรื่องนี้บีนได้สูงมากเจ้าของคาเฟ่ทั้งทีแววมาว่าเรื่องมุกตลกเรื่องแต่งตัวก็ต้องร่วมสมัยนิดนึงค่ะในฉากเปิดตัวตอนแรกๆเนี่ยก็คือเป็นเหมือนพนักงานเซลแมนซึ่งพยายามหลอกขายสินค้าซึ่งไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูแต่งตัวเนี่ยครับแต่งตัวเป็นเสียพอรู้ว่าแบบว่าเป็นเจ้าของคาเฟ่แล้วก็แต่งตัวเป็นเสียผมแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของสมคิดเนี่ยเขาเป็นคนกระล่อนเพราะนั้นการแสดงออกอะไรมันจะใหญ่ๆบทส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่ามุกตลกที่สอดแทรกเข้ามาก็เป็นคล้ายๆกับมุกที่เขาใช้ในคาเฟ่ค่อนข้างเยอะครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับคู่ฝันคู่ป่วนเตรียมลงจอให้ชมกันเร็วๆนี้นะคะ